พอดีแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอลเซ็นเตอร์02-633-5353หรือทาง LINE @พอดีคอลเซ็นเตอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะโฉมใหม่นะคะวันนี้คุณสองคนสวัสดีค่ะนี่สวัสดีครับคุณเก๋ครับทักทายรูปแบบใหม่ค่ะนี่แฟนรายการใช่แฟนๆมารอนะบอกวันนี้ News Hour โฉมใหม่รายงานอยู่บ้านก้าวผ่านโควิดค่ะใช่แล้วมาดูแฟนๆน่ารักใช่แล้วต้องมีคำเตือนนะต้องมีคำเตือนนะเตือนเลยค่ะพี่ต้องเตือนเลยค่ะของแท้ถึงแม้จะเป็นถึงแม้จะเป็นรูปโฉมใหม่ก็ตามรายการนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสุขภาพจิตของบรรดาติ่งใต้ตมงมงายกับอะไรนะอวยใต้อวยใส่แตกฉะนั้นลุกหลงงมงายอวยใส่แตกใช่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดไลค์กดแชร์อย่างเดียวก็พอนะครับนะแต่ถ้าไม่ชอบจะเข้ามาเถียงด้วยก็ได้เพราะเรามีกองทัพอยู่ไว้คอยตอบโต้กลับไปใช่แล้วใช่แล้วแต่วันนี้มีข่าวเยอะนะมีเยอะแยะเลยโอ้โหมากเลยเอาเรื่องอะไรก่อนดีอ่ะเอาเรื่องใส่นาฬิกาสองเรือนกับเรือนก่อนไหมเข้านาฬิกาสุขภาพอันหนึ่งอ๋อแสดงว่าเขามีอันหนึ่งสำหรับเข้าทำงานเช้า8 โมงครึ่งอันหนึ่ง6 โมงครึ่งสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งตั้งไว้กลับบ้านด้วยเหรอคะใช่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 มาทำงานโอ้ถ้าไม่8 โมงครึ่งไม่ทำถ้าไม่4 โมงครึ่งไม่ออกนะไม่ออกเลยไม่ออกเลยวันนี้ไม่ออกจริงๆนะออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ล่าสุดค่ะคุณวาสนานานุ่มเขาเขียนใน Facebook ของเขาเองก็บอกว่าบิ๊กตู่รีเฟรชตัวเองตัดผมใหม่พร้อมเติมกำลังใจสู้ต่อไม่เคยคิดเรื่องลาออกเลยนะคะไอ้เรื่องไม่ลาออกนี่ไม่ต้องไปย้ำทุกคนรู้อยู่แล้วนะไล่ก็ไม่ออกขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะค่ะเพราะปกติแล้วคนย่อมรู้ตัวเองว่าถ้าหมดสติปัญญานะหมดสิ้นภูมิปัญญาแล้วหมดความสามารถแล้วก็ถึงเวลาที่คุณออกไปแทนที่อยู่ให้บ้านเมืองเสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่ที่วันนี้ครับถึงบอกเลยว่าตราบใดที่สามลุงยังอยู่นะบ้านเมืองไม่มีวันก้าวหน้าไปไหนจมปักดักดานอย่างนี้หรอครับติดลมอย่างนี้แหละไปไหนไม่รอดแล้ววันนี้ดูวันนี้รู้สึกเขาจะมีความฉลาดเฉลียวขึ้นมานิดนึงทำไมฮะกรณีเรื่องฟ้าฟอทจนั่นไงครับโอ้โหนี่ก็ลากยาวจนแบบไม่รู้จะยาวยังไงเพิ่งมาอนุมัติวันนี้พี่ก่อนหายนะถึงต้องรอให้ถึงหายนะซะก่อนกว่าจะทำอะไรได้นะแสดงว่าไม่ได้ใส่ใจหาความรู้ในตัวเองไม่หาข้อมูลในตัวเองมัวแต่ให้คนมารายงานว่าอย่างนั้นดีนะครับท่านอย่างนี้นะครับท่านเหมาะครับพี่ดีครับผมอย่างนี้นะครับนะถึงจะรู้กระจ่างแจ้งนะมันเหมือนยิ่งกว่าแม่มันพูดไม่ออกคนต้องตายสังเวยชีวิตตั้งเท่าไหร่ติดเชื้อตั้งกี่แสนคนถึงกว่าจะมาถึงฉลาดถึงสติปัญญามาถึงจุดนี้ได้ดูแล้วน่าหนาจริงๆวันนี้ครม.เพิ่งมีมติให้มีการใช้ยาฟ้าทลายโจรในกลุ่มผู้ป่วยนะคะที่ยังไม่แสดงอาการซึ่งจริงๆเนี่ยทางด้านของกระทรวงยุติธรรมก็เสนอเข้าไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะใช่ครับก็รอให้ไปศึกษาก่อนซึ่งไม่รู้จะศึกษาอะไรอีกก็เขาทำงานตามแบบราชการไงก็ต้องเสาร์อาทิตย์หยุดนะ4 โมงครึ่งหยุดนะครับ8 โมงเช้าทำงานแล้วก็ work from home จะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรกรมแพทย์แผนไทยน่าจะเอาคอนปอนเข้าไปทุบประตูพังๆโครมบอลนี่ตื่นเสียทีพ่อมหาจำเริญทั้งหลายฟ้าทลายโจรนะครับรักษาคนป่วยได้คู่ตนานแล้วคุณรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์ได้ความกระจ่างจิตคนแรกแล้วในครม.นะมีความเฉลียวฉลาดคนแรกจากนั้นไปบอกกระซิบต่อให้บรรดาผู้ที่ยังไม่รู้เรื่องเวลาในครม.อีกต่างหากแล้วมันจะไปเชิญศึกหมอการเมืองศึกหมอตะวันตกต่างหากก็จะฝ่าด่านไปได้นะโอ้โหต้องให้คนไทยสังเวยชีวิตเท่าไหร่นะคนต้องติดเชื้อเท่าไหร่นอนแบบเท่าไหร่ต้องตายกลางถนนกี่คนใช่ไหมเราทำไมถึงดักดานนี้เราไม่ทราบเราไม่ถึงดักดานขนาดนี้เรามีภูมิปัญญามีสมุนไพรเต็มประเทศนะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดทุกอย่างกระชายขาวแต่เราไม่ทำไงเพราะเราขาดผู้นำที่มีภูมิปัญญาเรียนรู้ด้วยตัวเองต้องรอคนมารายงานทุกวันใช่ไม่มารายงานก็ไม่รู้ไม่สนใจอะไรคือเหมือนตามโลกไม่ทันอ่ะเขาใช้กันจนถึงไหนแล้วจนขาดตลาดไปแล้วนะคะใช่ก็ยังเขาอาจจะไม่รู้ขาดตลาดแล้วก็ได้นะทุกวันนี้เป็นคนอย่างนั้นเลยเหรอผมเชื่อเป็นอย่างนั้นนะก่อนจะประกาศก่อนที่แบบยิ่งกว่าทัวร์สุกนาก็ไม่อีกนะเพราะมันสายไปทุกอย่างแล้วแต่ว่าโอเคละ
ประเทศไทยผมมีบุญเหลืออยู่บ้างนะคงจะมีอะไรเกื้อกูลหนุนให้เขามีความสว่างในดวงจิตขึ้นมาแวบหนึ่งถึงขนาดต้องใช้เวลาคนติดเชื้อถึง 500,000 กว่าถึงจะรู้เรื่องรู้ราวว่าอะไรเกิดขึ้นใช่นะคะเดี๋ยวขอทักทายแฟนๆหน่อยนะคะนี่เข้ามาเต็มเลยนะคะคุณพรพันธ์บอกว่าชมทางเคเบิลแชร์รัวๆให้เพื่อนนะคะให้ช่วยมาชมกันด้วยนะคะคุณชยันบอกว้าวชมใหม่ใช้ไลน์มากเลยค่ะพี่โสนะคะถ้าเกิดสมมติมีอะไรผิดปกติกล้องเกิ้งตกคว่ำอะไรเราต้องให้อภัยกันนะคะเพราะเป็นมือใหม่ทั้งคู่นะคะเผื่อแล้วนะพ่นเน็ตตัดไปเน็ตตัดแล้วไฟเมื่อกี้ไฟฝนมานึกว่าไฟจะดับแล้วนะคะตอนนี้นะก็ดูตามสภาพเราแล้วกันนะก็ไปกันก่อนนะหลายท่านบอกตามไม่ทันมีอะไรดึงขาหรือเปล่านี่นี่พูดถึงลุงตู่อะช้าฟ้าทลายโจรอะไรดึงขาไว้ไหมนี่คนถามนี้นะเป็นต้นนะคะนี่คุณวาสนาบอกว่าวันนี้กทม.เสียชีวิตจังหวัดเดียว40กว่าคนอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีอีกมากมายจากเนเธอร์แลนด์สวัสดีค่ะทีนี้พูดถึงบิ๊กตู่หน่อยพูดถึงบิ๊กตู่นี่เขาหายไปเสาร์อาทิตย์จันทร์วันจันทร์ก็หยุดด้วยนะคะงานการไม่ทำเนี่ยนะคะหายไปคนก็ช่างใจว่าจะลาออกไหมเพราะมีกระแสข่าวว่าทางด้านนายกเตรียมถอดใจแล้วจะหานายกสำรองแล้วอะไรเนี่ยค่ะพี่โสแต่ว่าล่าสุดเขาก็ดับกระแสข่าวนะเขาก็บอกว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขายืนยันผ่านคนใกล้ชิดว่าไม่เคยแสดงหรือให้ความเห็นหรือพูดอะไรที่คิดว่าจะลาออกกลางคันเลยมีแต่จะสู้ทำงานต่อแก้ไขปัญหาโควิดให้คลี่คลายลงให้ได้ยังมีกำลังใจจะเพิ่มความอดทนเปิดใจรับฟังทุกเสียงแม้แต่เสียงด่าเป็นต้นค่ะพี่โสนะนี่เป็นต้นนี่คำพูดของท่านนายกกำลังใจมาจากไหนอ่ะใครให้กำลังใจอ่ะมีเสียงแช่งด่าทั่วประเทศไม่มีมีเสียงแช่งด่าให้ประเทศบอกไปเถอะไปเถอะไปเถอะแต่ก็ไม่ไปไล่ก็ไม่ไปอย่าหวังว่าจะลาออกเลยคิดดูสิถามว่าในครม.เนี่ยนะมีแค่คนที่ไม่ให้อยากออกได้คือคนในครม.กับพวกได้รับผลประโยชน์แค่นั้นเองที่ไม่ยอมให้ออกที่เหลือเนี่ยทำประชามติไม่น่าเอาชัวร์เอาไหมล่ะทำประชามติไม่ต้องลงทุนก็ได้ให้ทุกคนแสดงความเห็นไปส่งไปสิทธิบัตรไปให้ที่ทำเนียบรัฐบาลเอาไหมแจ้งชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วหรือเปล่าล่ะหรือเข้าทางไลน์ก็ได้เข้าทางสายทางเว็บทางอะไรก็ได้แล้วแต่ไหนลงทะเบียนทางเว็บก็ได้ไหมเอาไหมเอาโหวตเลยใช่ไหมโหวตเลยนะชอบลงทะเบียนไม่ใช่เหรอลงทะเบียนได้ใหม่เอาไหมแจ้งประชาชนไปเลยบอกคนนี้ผมเป็นนายคุณอยู่ผมเป็นนายคุณอยู่เอางั้นเลยอย่างนั้นถึงจะรู้ดีใช่ไหมผมว่างั้นจะดีสุดละไม่งั้นพูดอยู่เรื่อยว่ามีกำลังใจทางคุณจะกำลังใจหาอะไรไม่ทราบคุณจะอยู่หาอะไรหาเพื่ออะไรไม่เข้าใจจะให้บ้านเมืองหายหน้าไปก่อนเหรอนี่นี่นะลุงก็บอกว่าก็ตอนนี้ก็เปิดใจรับฟังทุกเสียงเพราะเข้าใจประชาชนและอารมณ์ของสังคมส่วนสมัยหน้าหลังการเลือกตั้งนี่ยังคิดไปถึงสมัยหน้าเลยนะคะไม่น่าเชื่อนะคะสมัยหน้าหลังการเลือกตั้งจะไปต่อหรือไม่จะวางมือหรือเปล่าเป็นเรื่องของอนาคตเนี่ยไม่ใช่หรอกเป็นเรื่องเวรกรรมของประเทศมากกว่าและเป็นอนาคตที่มืดมนของประเทศมากกว่าโอ้โหนะนะถามว่าคุณอยู่ตั้งแต่สงกรานต์มาเนี่ยนะติดเชื้อ 20,000 กว่ารายวันนี้ 500,000 กว่าแซงซาอุไปแล้วค่ะแล้วจะอยู่เพื่ออะไรอีกอ่ะฮะถามจริงๆอ่ะมันมีอะไรดีขึ้นบ้างที่ทุกวันนี้ที่อยู่ทุกวันนี้มันมีอะไรดีขึ้นบ้างไม่มีสักอย่างหนึ่งเลยอ่ะไม่มีจริงๆถามว่าแฟนรายการนี่ลองช่วยนึกกันก็ได้ว่าทุกวันนี้ที่อยู่ไปเนี่ยนะผู้ภายใต้ผู้นำประเทศเนี่ยมันมีอะไรดีขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเทศไทยหรือชีวิตคนไทยก็แล้วกันค่ะมันมีแต่เลวร้ายลงใช่ไหมใช่นะมีแต่คนตายเพิ่มขึ้นทุกวันคือทางด้านของบิ๊กตู่เองเนี่ยนอกจากตัวเองจะกระซิบเป็นเสียงผ่านคนอื่นมาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังให้แหล่งข่าวระดับสูงจากหน่วยงานด้านความมั่นคงออกมาดับกระแสข่าวลือด้วยนะคะพี่โสคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหยุดไป3วันเนี่ยแฮชแท็กไม่เอานายกพระราชทานก็ออกมาเยอะหลังจากที่มันมีการแสดงความคิดเห็นของคนที่เคยเชียร์ลุงนะออกมาด่าลุงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยพูดทำนองว่าจะเปลี่ยนตัวนายกแล้วจะมีนายกใหม่ช่องทางอื่นหรือเปล่าเนี่ยก็มีแหล่งข่าวระดับสูงจากหน่วยงานด้านความมั่นคงออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าการที่มีกระแสเช่นนั้นออกมาเนี่ยเป็นการเต้าข่าวนะเรื่องที่จะมีการเปลี่ยนตัวนายกหรือมีนายกพระราชทานไม่เป็นความจริง 100% แล้วพูดอย่างนี้ด้วยนะบอกว่าพลเอกประยุทธ์นายกไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะนะกรณีนี้เป็นการนำเรื่องการเมืองมาเล่นเพื่อหวังปั่นกระแสยืนยันว่าจะอยู่อีกปีครึ่งแน่นอนปีครึ่งเลยนะเอาครบเทอมเลยนะ
ไอ้แหล่งข่าวระดับสูงพวก IO อ่ะ IO เออ IO แหล่งข่าวระดับสูงสูงแค่ไหนล่ะแน่จริงเปิดหน้ามาสิแน่จริงเปิดหน้ามาเลยว่าเป็นใครจะได้รู้ว่าเป็นใครไงประเภทไอ้ลูกขุนพลอยพยัคฆ์หรือเปล่าใช่ไหมมาแค่มาเป่าร้องมากระซิบบอกไม่ไอ้เรื่องไม่ออกคนเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าทำไมถึงไม่ออกนี่ก็คนอยากจะรู้ว่าทำไมไม่ออกไงไม่อย่ามาบอกว่าทำผิดอะไรไม่ทำผิดอะไรนะเมื่อเช้าผมอ่านไปรอบตรงนี้ยาวเหยียดแล้วใช้เวลาเกือบ2นาทีกว่าจะอ่านหมดอ่ะว่าทำผิดอะไรอ่ะนั่นคือความผิดทั้งหมดไม่ต้องอ่านซ้ำแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ไงผมไม่อยากมาอ่านซ้ำในรายการนี้เดี๋ยวเขาบอกเฮ้ยมาสร้างหนังอะไรหนังฉายซ้ำรอบไม่เอาใช่ไหมเออคือถ้าตัวเองถ้าหากไม่เออเอางี้ดีกว่าว่าใหม่คือเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเพิ่งรับรู้เรื่องฟ้าทลายโจรก็เหมือนกับสิ่งที่เขาบอกเขาไม่เคยทำผิดอะไรนั่นแหละไม่เคยไปบอกเขาไงขนาดเราบอกทีไปเขาทำไมกันไม่ฟังเฉยใช้ใครซื้อไปเรื่อยเปื่อยนะคนเขาบอกทั้งแผ่นดินนักแท็กซี่ทุกคนรู้นักแท็กซี่จอดแล้วตายเรียบไปถึงวันนี้นะแท็กซี่ไปประท้วงเลยค่ะก็ใช่ไงจะตายกันหมดแล้วใช่ใช่ใช่แท็กซี่จอดเงียบไม่มีทางทำมาหากินเขาไม่รู้เลยว่าชีวิตคนเป็นอย่างนี้นะยังมางงจมปักอยู่กับ work from homeคือคุณกบใจในหลวงก็ถ้ามิสเตอร์โทนี่เขาว่าเอาอ่ะบอกเป็นนายที่ภาษาอะไรทำงาน work from home ถ้าเป็นเขาสวมชุด PPE ไปตะเวนแล้วเออเนาะแต่เราไม่เคยเห็นภาพนั้นเข้าไปทั้งไปห้องสัมมนาห้องประชุมห้องที่มีเศรษฐีไปแต่ไม่ไปสลัมคลองเตยไม่ไปพื้นที่ชุมชนไม่ไปแคมป์คนงานเด็ดขาดเขาจะไปที่พวกประชุมสัมมนาพ่อค้าเพชรผู้ส่งออกเศรษฐีอันดับหนึ่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปแล้วมันบรรยากาศกลิ่นน้ำหอมอ่ะไม่กินเหงื่อคนจนนะนะไม่มีภาพลุยไปช่วยเลยเนอะอย่างเสียหนูยังเห็นบ้างนะเออไม่มีนายกไม่เห็นเลยก็เห็นลุยในสนามกอล์ฟอย่างเดียวยังไปอีกเหรอฮะไม่ไปตอนนี้สนามกอล์ฟปิดไงปิดนะเขาล็อกดาวน์สนามกอล์ฟล็อกดาวน์ฉันไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็ใช่ก็ต้องอึดอัดไปก่อนทีนี้เขาบอกงี้ก็ยังบอกต่อนะทางด้านของแหล่งข่าวระดับสูงที่ว่าเนี่ยบอกว่านิสัยส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์มีความเป็นชายชาติทหารสูงมากไม่ใช่คนที่จะยอมทิ้งประเทศทิ้งประชาชนให้เผชิญปัญหาลำพังและเอาตัวรอดคนเดียวได้7ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์มีทั้งพีคที่สุดซึ่งไม่รู้อยู่จุดไหนนะพีคที่สุดนะและก็ตกต่ำที่สุดตกต่ำนี่คือตอนนี้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าเนี่ยถือว่าต่ำที่สุดแล้วเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดนะเขาก็เลยบอกว่ายังไม่ถึงก้นออกมายังไม่ถึงก้นหลุมยังไม่ถึงก้นหลุมยังไม่ถึงก้นเหวโอ้ยังไม่ถึงเหรอฮะยังไม่ถึงก้นเหวยังไปได้อีกไกลมีศักยภาพไปได้อีกไกลนะศักยภาพในการทำลายล้างใช่สูงมากนะที่บอกว่าอะไรนะมีเมสกูนี่ที่บอกว่าโอ้โหมีความสุดยอดของเป็นคนที่อะไรนะไม่ยอมถอยไม่ยอมไม่ทิ้งประเทศเป็นชายชาติทหารคือการเล่นกอล์ฟก็เดินหน้าไม่มีถอยหลังอยู่แล้วนะใช่เหรอฮะน่ะมีแต่หลุมหนึ่งถึงหลุม18ไม่มีถอยหลังอยู่แล้วนะไม่มีถอยไปคำคือคำว่าไม่รู้จักถอยเนี่ยนะบางทีก็พาลูกน้องไปตายกันเยอะแล้วความดันทุรังไงพาลูกน้องไปดันทุรังมันต้องรู้จักทางหนีทีไล่ไม่ให้ดันทุรังไปหัวชนฝาอย่างนั้นนะเป็นถ้าเป็นทหารก็พาลูกน้องไปตายอย่างเดียวยังดีที่เขาไม่ไปรบอ่ะดีแล้วดีครับเออนะนี่คือก็เลยกลายเป็นการดับกระแสข่าวใครที่หวังว่าเขาจะไปช่วงนี้อดใจรอยังไม่ไปตกลงว่าอยู่แน่นะคะจำใจรอจำใจทนต้องทนอยู่ต่อไปถ้าพี่น้องฮะประชาชนคนไทยต้องทนอีกต่อไปอีกนานแสนนานจนกว่าเมืองจะล่มสลายเขาไม่ไปเชื่อเถอะก็นะแล้วก็วันนี้ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปไหนล่ะฮะไปเลี้ยงหลานไงไม่มีหลานเอาไม่มีหลานเออยังไม่มีหลานยังไม่มีหลานเขาก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะที่เขาวนเวียนอยู่ในเขาวงกตของการเมืองนี่แหละคือไม่ยอมรับความผิดพลาดตัวเองไม่ยอมรับการด้อยสมรรถภาพของตัวเองด้อยสมรรถภาพของตัวเองนะด้อยประสิทธิภาพของตัวเองด้วยความรู้ความสามารถก็ด้อยไม่เหมาะสำหรับการเวลานี้อย่างยิ่งแต่เขาก็ไม่ไปไหนอ่ะนี่แหละนะคะคือเวรกรรมของประเทศไทยจริงเราคงจะผูกเวรไว้กับเขานะก็อยู่ทนกันต่อไปนะสภาพนี้นะลุงตู่ไปพูดหรือเชื่อนะนี่ล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยวันนี้ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆเลยนะคะก็เหมือนเดิมว่ากลบเงียบไม่ให้สัมภาษณ์สื่อไม่พูดไปแล้วนั้นแต่มีรายงานออกมาจากที่ประชุมครม.พี่ก็ยังแสดงเรียก
การพูดการจาลักษณะเหมือนเดิมนะคือท่านนายกเนี่ยไปพูดในที่ประชุมครม.นะก็ได้นำคำถามสื่อมวลชนที่ทีมงานได้รวบรวมมาอ่านให้ครม.ฟังพร้อมกับพูดบ่นแล้วก็หัวเราะไปด้วยบอกว่าดูสิสื่อบางฉบับเอาคำถามอย่างนี้มาถามผมได้ยังไงนะท่านคิดว่าคนตั้งคำถามคิดอะไรกับผมจะให้ผมตอบยังไงผมไม่วิจารณ์นะครับคำถามอย่างนี้เอามาถามผมจากนั้นนายกก็อ่านคำถามสื่อต่อเรื่องของกระแสการแต่งตั้งยกย้ายปลัดกระทรวงข้ามห้วยนะก็คือที่มาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่ะเจ้าตัวท่านนายกเองก็พูดบอกว่าท่านบอกว่ายังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ดำเนินการเลยไม่รู้ข่าวมาจากไหนข้ามหงข้ามห้วยอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยมาถามอย่างนี้ได้ยังไงอ่านี่เป็นต้นท่านนายกแล้วก็รวมถึงกรณีของบุคลากรทางการแพทย์ที่ไปยื่นเรื่องถึงสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐนะฮะเรื่องความโปร่งใสในการกระจายวัคซีนไฟเซอร์นะคะที่บริจาคมานายกก็ไปพูดในที่ประชุมครม.บอกวัคซีนยังไม่ทันมาถึงเลยจะไม่โปร่งใสได้ยังไงขอให้ทุกคนช่วยกันใครมีหน้าที่ตรงไหนช่วยกันทำตรงนั้นให้ดีขอให้ช่วยกันชี้แจงประชาชนด้วยชี้แจงครั้งเดียวไม่ได้ต้องชี้แจงหลายๆครั้งนี่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 คำพูดท่านนายกในที่ประชุมครม.นะคะแล้วก็ท่านนายกเองก็ยังพูดถึงเรื่องของนาฬิกาที่ตนใส่มา2เรือนนะแล้วก็ยังกล่าวขำๆด้วยว่าสื่อรู้ได้ยังไงถามกันจังเรื่องนาฬิกาเนี่ยนี่ค่ะคือประชาชนไม่ได้งงงขนาดนั้นหรอกครับแล้วในวงสื่อนี่นะ